สวัสดีครับผมเรนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่า The Tilt Heel Front Kick นะครับหรือว่าเซปักนางงี้ Tilt เพราะว่าเอียงนะครับก็คือการถีบโดยใช้มุมขามุมเท้าที่เอียงกว่าเดิมจะมี2แบบนะครับว่าคือ Inward กับ Outward นะครับถ้าเป็น Outward ก็จะเป็นบิดเท้าออกนอกด้านนอกนะครับโดยเราจะใช้ส้นเท้าถีบไปที่มุมที่ลิ้นปี่นะครับหรือว่าซี่โครงลองดูนะครับมันจะคล้ายๆกับท่าถีบธรรมดาเหมือนใช้ส้นเท้าถีบแต่ว่ามันจะเอียงนะครับก่อนอื่นเลยคือเราจะยกขาเข่าขึ้นพร้อมกับบิดเท้าใช้พร้อมกับใช้ส้นเท้านะครับกระแทกไปที่ลิ้นปี่นะครับลองดูก็คือซี่ลิ้นปี่หรือซี่โครงได้2จุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทำเร็วๆให้ดูครั้งหนึ่งนะครับก็ฝึกวิธีการฝึกนะครับเราจะอาจจะฝึกที่พื้นก่อนนะครับเพื่อฝึกความคล่องตัวของการยกเข่าพร้อมกับการถีบนะครับคือขั้นตอนแรกเลยยกเข่าพร้อมบิดนะครับพร้อมยืดส้นเท้าต่อไปยืดส้นเท้าไปที่ทาร์เก็ตนะครับหรือเป้าหมายที่เราต้องการจะถีบใช้ประมาณส้นเท้าถีบนะครับต่อไปนะครับเป็น inward นะครับก็คือการบิดปลายเท้าเข้าแต่ท่านี้จะใช้ยากหน่อยนะครับก็เหมือนกับว่าถีบใช้ส้นเท้าเข้านะครับประมาณไซคิกอะครับแต่ว่าใช้ส้นเท้าถีบก็คือยกปุ๊บบิดขาถีบส้นเท้าถีบออกไปประมาณนี้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับท่าถีบเซปักนางเงะนะครับหรือการถีบโดยใช้ส้นเท้าที่เอียงออกมาก็ถ้าทุกท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo นะครับแล้วถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมจะพยายามตอบวันนี้ขอลาไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ